สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุทุกคนมานี่พากินเมนูที่บางจังหวัดเพิ่นก็บ่กินเนาะแต่บ้านอ้ายน่ะเขากินเขาเอิ้นว่าเมี่ยงมดแดงนะจ๊ะเมี่ยงมดแดงนี่เครื่องมันจะเยอะมากอันนี้มีอันนี้เป็นกล้วยตานีไปวีเหี่ยวมะเขือตะไคร้หอมแดงกระเทียมมะเพชรมะแข้งมดแดงค่ะบ่ได้อันนี้นะคอยเอามากินใส่ข้าวด้วยจ้ะผักกระโดนผักกะโดนแต่ไม่โดนปลาแดกปลาแดกปลาแดกต้องเป็นปลาแดกต้นนะจ๊ะปลาแดกขวดปลาแดกต้มไม่ได้นะจ๊ะต้องปลาแดกสดสดแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ได้ไหมลูกได้แล้วนี่กระเทียมเอาเพชรโรยด้วยปลาร้าห่อฮะคือมากเออแกมไปมากพริกอันนี้นะไปคั่วก่อนนะจ๊ะกระเทียมเผ็ดเขืออันนี้กินหลายกะแค้นปลาแดกมันบ่แม่นเมนูพิสดารเด้อบ้านข่อยเขากินแบบนี้บ่เป็นปลากินมาเลยเข้มข้นไปแล้วแล้วบอกมาแล้วประเดี๋ยวบอกยังอยู่ในโปรโมชั่นนะคะ2กระปุกฟรี1นะคะถึงข้าวกระเทาะแบบห้องปลาทูจำประเดี๋ยวบอกแค่ประเดี๋ยวทำกระหูหอยครึ่งอร่อยมากหอมแดงขยันย้อนปลาแดกแล้วจ้ะจะปลาแดกย้อนนมแม่ปะนมแม่ก็ย้อนย้อนอยู่ปลาบองพี่พี่พี่อืมฮะฮะมันได้อีกคำแบบไม่ต้องใช้เครื่องหลายก็ได้โอ้ยขอบพระมีเมื่อกามเด้ประตูกระโดนนี้ตัวที่ไอซ์ไปเอาเมื่อนั้นนะจ๊ะขึ้นไปเอาเองเลยจะน้อยๆประเด็นนี้นะมันเข้มประแดกดิบเลยจ้ะหลายคนสิถามว่ามันมีหนอนไหมก็มีบ้าง
กินข้าวอ่ะบ่มันมีแห้งคุดบ่กินข้าวกันนะคนสมัยก่อนนะมีแค่ปลาแดกก็อยู่ได้จ้ะไม่ต้องอะไรมากมายมีไข่มาม่านี่ก็ต้มกินใส่ข้าวสมัยก่อนสมัยคุณเหมือนนี่มาม่าต้มกินเล่นจำปลาแดกบองค่อยแค่นั้นเกรสาพรจำปะก็ต้องทีละสูเจ็ดว่าถ้ากินกับปลาแดกต้มมันก็สิบ่ได้เลยจ้ะคนละฟิลลิ่งกันนะคะต้องกินปลาแดกแบบนี้เลยจำอันนี้ก็ใส่รสดีนิดหน่อยจะอร่อยมากเดี๋ยวให้ลองใส่กับปลาทูบ้างก่อนนะมันสีขาวกันอยู่บะกระเทียมอันนี้กินต้านโควิดเลยนี่ข่อยบ่ติดได้ข่อยโมข่อยติดแต่ข่อยบ่ติดประมาณนี้เลยที่แอกินในสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะหอมแดงมะส้มบอกได้คำเดียวจ้ะไปแซ่บไอ้แซ่บแซ่บพี่น้องจ้ะแซ่บอีหลีลองเห็ดเบิ่งนะจ้ะผู้ใดที่เห็นแม่มดแดงน่ะบ่รู้ว่าสิเห็ดแนวใดกินแนวส้มมันออกแล้วก็มีผักกระโดนห่อกับผักกระโดนแล้วก็เครื่องเคียมนี่แล้วก็เป็นปลาแดกต้องปลาแดกที่ทำเองนะคะจะอร่อยเวอร์ก่อนคำสุดท้ายด้วยจ้ะอิ่มแล้วสิไปหาดอกกระเจียวให้พี่น้องก่อนบัดนี้หางอึ่งยังมีขายนะคะตลอดนะคะมาสุดท้ายนะคะทุกคนตอนนี้
บอกได้คำเดียวเค็มเลือดเค็มแห้งหัวประตูลิควาประเด็บบอกอย่าลืมนะจ๊ะทักมาได้นะคะขายตลอดค่ะพบกับแซ่บไอ้แซ่บแซ่บสำหรับวันนี้นะคะไอ้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ